ลดล็อกสนามพลังงานนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปท้ายเบรกนะครับโครงการนะครับข่าวดีที่สุดในรอบปีนะครับใครที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเราจะมีคณะกรรมการนะครับและทีมงานต่างๆในการที่จะคัดเลือกนะครับว่านะครับจะมีกี่ท่านที่จะได้เข้าร่วมโครงการไม่ใช่ว่าเข้ามาทั้งหมดคุณผู้ชมมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็มีหลากหลายปัจจัยนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเบรกนี้เรื่องราวของปลดสนามพลังงานครับเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์บุญเย็นนะครับประธานมูลนิธิการแพทย์เพื่อมะเร็งเข้ามาเสริมทัพในการที่จะพูดคุยในเบรกนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของคุณป้ามารีครับท่านอาจารย์ครับป่วยเป็นมะเร็งตับระยะที่3อ่ะปูพื้นฐานคําว่ามะเร็งตับก่อนครับเพื่อให้ความรู้หลายๆท่านครับเชิญครับจริงๆคุณป้านี่เป็นมะเร็งตับอ่อนครับครับตับเราจะมีตับใหญ่อืมตับใหญ่นี่ก็จะเต็มตรงช่วงใต้ซี่โครงใต้ซี่โครงตับใหญ่ส่วนตับอ่อนหรือว่าตับเนี่ยตับที่เล็กเนี่ยมันจะแปะอยู่กับลำไส้เล็กมันมีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีกระเพาะอาหารครับครับครับแล้วตับทั้งคู่คือตับใหญ่แล้วก็ตับอ่อนเนี่ยครับเขาจะผลิตน้ำย่อยช่วยในการย่อยอาหารเวลาเรากินอาหารเข้าไปเสริมสร้างบำรุงซ่อมแซมร่างกายต่างๆนี่นะเขาก็จะต้องช่วยย่อยจนเป็นโมเลกุลเล็กๆถึงจะดูดซึมเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้เห็นภาพเลยหน้าที่ของตับเขาจะทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะพวกไขมันมันจะมีน้ำย่อยย่อยไขมันเขาเรียกน้ำดีแต่ตับอ่อนเขาก็จะมีน้ำย่อยอีก2ตัวมาเสริมทับทำให้การย่อยในลำไส้เล็กเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นร่างกายเราก็จะปกติสุขครับครับครับผมเสร็จแล้วยังไงต่อครับถ้ามันป่วยตับอ่อนหรือตับใหญ่เนี่ยถ้ามันป่วยขึ้นการย่อยก็ไม่ดีเพราะการย่อยไม่ดีกินอาหารมันก็ไม่อยากกินน้ำหนักก็ลดร่างกายก็ถดถอยนั่นคือสภาพที่ตับไม่ทำงานเหมือนคล้ายๆของคุณป้ามารีใช่นะครับที่ท่านอาจารย์ได้ฟังเนาะครับผมก็ตอนแรกก็น้ำหนักสูงอยู่ครับ40พอเริ่มเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยครับครับน้ำย่อยมันลดน้ำหนักก็ลดแต่ท่านไม่รู้ตัวพอคุณป้ามารีไม่รู้ตัวครับมารู้ตัวตอนมันปวดอ๋อมะเร็งเนี่ยระยะสุดท้ายมันจะปวดทั้งนี้เราจะยังไงครับเผื่อหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้โหนี่คำว่ามะเร็งตอนเนี้ยนะครับมาอยู่ในบ้านเราคือขึงบันไดบ้านแล้วอะเกือบทุกหลังแล้วอะระยะที่ปวดเนี่ยหมอจะเริ่มถอดครับถอดใจแล้วคุณไปรออยู่ที่บ้านนะแต่ไม่บอกว่าไปรออะไรที่จริงให้รอไปวัดคือตามหลักจะเป็นอย่างนั้นระยะอย่างนี้ใช่ไหมปกติเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นครับใครรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วก็เริ่มปวดเนี่ยครับก็ไม่รู้ตัวว่าจะตายหรอกแต่คนที่ดูแลมะเร็งอย่างผมนี่นะรู้เลยอาการนี่มันใกล้แล้วใกล้จะจบแล้วหนังจะปิดแล้วครับผมตรงนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยได้นะได้บุญมหาศาลอย่างเคสของท่านอาจารย์ดร.มันวิไลการเพชรในการที่บำบัดอันนี้คือถือว่ามาต่อเลยใช่ไหมอาจารย์เท่ากับต่อเป็นทวิภพให้เขาให้เขาเกิดใหม่เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วป่วยแล้วปวดมากเนี่ย มันใกล้จะถึงจุดอวสานหนังมันจะจบอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาต่อชีวิตให้เขาลดอาการปวดฟื้นอาการที่อวัยวะเช่นตับที่มันป่วยที่มันเป็นมะเร็งหายก็กลับมามีชีวิตใหม่ปกติปกติครับผมถ้าอย่างเคสของท่านคุณป้าเนี่ยที่อยู่กับท่านอาจารย์ดร.มันมิราเกเพชรเนี่ยนะครับมีอะไรจะต้องเสริมไหมครับในแนวของท่านอาจารย์คุณป้ามาถูกทางแล้วเพราะว่าหายปวดน้ำหนักขึ้นตับก็เริ่มดีขึ้นนี่คือสภาพว่าช่องทางที่มันจะแยกไปนรกกับไปสวรรค์มนุษย์มนุษย์ออกมนุษย์ต้นนะหรือว่าสวรรค์มันเริ่มกลับมาทางมนุษย์คุณป้าก็จะได้ฟื้นได้ชีวิตใหม่ครับผมถ้ารักษาจนหายท่านก็จะปกติแค่นั้นแหละโอ้ยนะครับหลักการของคุณป้ามารีครับอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรครับ
ที่จะต้องเนี่ยฮะอย่างที่ตอนนี้คือทิศทางที่อาจารย์มงคลศิลป์บอกแล้วเนี่ยคือว่าที่อาจารย์ทําให้นี่คือมันมาแบบ 100% ละมากลับมาจากประตูน้นมาประตูที่จะต่อชีวิตมาแล้วก็เริ่มลดด้วยแค่7วันลดแล้วอย่างนี้ฐานในการที่จะปฏิบัติตัวตลอดเวลาอย่างนี้อาจารย์คือตอนนี้อาจารย์ก็ให้ปรับอารมณ์ให้เป็นอารมณ์บวกเอาที่อารมณ์ด้วยเป็นที่ตั้งด้วยอารมณ์คุณงามความดีครับแล้วรับพลังงานจากอาจารย์นะคะกับองค์จิตทิพย์จักรวาลก็ต้องมีความเชื่อมั่นบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ต้องมีความคลางแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นใจสบายนะคะครับค่ะก็เท่านั้นแหละค่ะครับผมทีนี้อย่างอาจารย์ครับอย่างเนี้ยผลค่าเพราะว่ามีคำกล่าวของท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์กล่าวไว้ว่าปกติอันนี้ไม่ใช่บอกนะคำกล่าวนะผมก็คำพูดมามีคำกล่าวของท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์กล่าวไว้ว่าปกติค่ามะเร็งจะลดลงภายใน1อาทิตย์เดียวในทางการแพทย์ปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะครับแต่จะเป็นไปได้ด้วยพานุภาพแห่งองค์ทิพย์จักรวาลอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะอะไรครับอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะบำบัดหรือรักษาหรือดูแลหรือจะใส่ยาใส่เคมีใส่อะไรไปเนี่ยค่าของเคมีในร่างกายที่สารที่มะเร็งตัวนั้นมันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะไม่ลดเร็วมันจะค่อยๆลดของมันถ้ามันถูกทางแต่ถ้าการลดที่ลดลงเร็วนะมันจะเป็นสื่อเป็นตัวชี้ให้เรารู้ว่ามะเร็งมันเริ่มถอยนั่นคือมันไม่หลั่งสารที่เป็นทูมเมอร์มาร์เกอร์ออกมาค่ามันก็จะลดลงเร็วนี่คือครับพลังที่ท่านอาจารย์วันวิไลได้ครับครับบำบัดโดยใช้พลังจิตเบื้องสูงซึ่งผมก็ไม่รู้นะเพราะว่านักจิตวิทยาเนี่ยครับเป็นร้อยๆคนที่ผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ยก็พยายามรักษาโรคทุกโรคเหมือนกันตั้งแต่เบาหวานความดันหรือว่าโรคนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าอะไรเขารักษากันมานานแต่ไม่มีใครที่จะนำพลังที่อันมหาศาลอันนี้มาใช้กับโรคหนักๆได้เช่นโรคมะเร็งโรคมะเร็งแล้วท่านอาจารย์วันวิไลได้บำบัดแล้วมันสามารถลดค่าทูมเมอร์มาร์เกอร์ลงมาเนี่ยภายใน7วันเนี่ยมันลงมาอย่างเห็นเขาเรียกมีนัยยะสำคัญอาจารย์ครับถามนิดนึงฮะชูมัมชูอะไรนะชูเหมือนคนขับรถเลยรถแข่งเลยนะทูมเมอร์ทูเมอร์แปลว่ามะเร็งมาร์กเกอร์แปลว่าไอตัวที่เราจะดูจับว่ามันลดหรือลงขึ้นลงทูเมอร์มาร์กเกอร์โอเคต้องถามให้ละเอียดมันเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าสื่อสัญญาณมะเร็งเขาจะเรียกอย่างนั้นสื่อนี้เป็นตัวชี้ว่ามะเร็งมันโตขึ้นหรือมันลดลงเป็นความรู้ใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาค้นคิดขึ้นมานักเทคนิคการแพทย์เนี่ยเอามาใช้ให้เป็นตัววัดว่ามะเร็งที่เรารักษานี่มันดีหรือมันลดหรือมันรุนแรงแค่ไหนเป็นตัวชี้ก็ดีนะมันเป็นตัวที่ทำให้เรารู้จักว่าการบำบัดนะมันได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่ตัวนี้ครับผมนะฮะชัดเจนมากครับคุณป้าครับมีอะไรที่ห่วงไหมฮะอยากจะถามท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์อีกไหมครับครับผมนอกจากที่เชื่อมั่นในตัวท่านอาจารย์แล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้คลางแคลงใจอะไรนะคะก็เชื่อมั่นในอาจารย์นะคะครับผมนะฮะตอนนี้ก็คุณป้านี่คือกลับไปทำงานปกติไหมครับหรือว่ายังไงตอนนี้อ๋อตอนนี้คือเกษียณแล้วอะค่ะไม่ได้ทำอะไรอ๋อเกษียณแล้วคุณป้าทำอาชีพอะไรโทษทีครับอ๋อเดิมอยู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะโอ้แต่เป็นธุรการนะคะนี่ฮะเอ๊ะทำไมแปลกๆเนี่ยจะคนที่วงการแพทย์จะเริ่มมาทางเป็นแพทย์ทางเลือกใหม่ของท่านอาจารย์ดร.ตลอดนี่อ๋ออยู่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับทำงานด้านธุรการอ๋อแต่ก็เห็นอะไรอย่างนี้เยอะไหมฮะคนที่เดินเข้าพอเห็นบ้างค่ะครับผมคิดยังไงบ้างครับกับสิ่งนี้ศาสตร์เนี่ยก็เป็นพลังงานที่เหลือเชื่อค่ะแต่ว่าก็ได้เห็นจริงอะค่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะครับผมอย่างท่านอาจารย์ดร.วันวิไลครับตอนนี้คืออย่างเรื่องมะเร็งนี่มีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์เนาะว่าตอนนี้คือสามารถที่จะท้าพิสูจน์เรื่องมะเร็งเลยไหมอาจารย์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเคสมะเร็งเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยนะก็มีเข้ามาเยอะอยู่ครับครับนะครับที่ผ่านมาไม่มีอะฮะคืออาจารย์ก็แบบสบายๆอ่ะถ้ามีเข้ามาอาจารย์ก็บำส่งพลังให้คืออาจารย์ไม่สายกลางอะนะคะครับครับก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขค่ะ
เพราะว่าคนป่วยก็อาการดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็ลดนะฮะแล้วก็นี่อีกสักประมาณปลายเดือนกันยาจันทร์จะให้ตรวจเลือดแหละอ๋อคือแต่จะบอกว่าให้คู่กับทางการแพทย์ปัจจุบันเลยใช่ไหมใช่ต้องไปตรวจตามระบบของเขาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอาจารย์ใช่ค่ะครับผมจะได้ชัดเจนค่ะแล้วเมื่อผลมะเร็งออกมาเป็นค่าปกติเมื่อนั้นเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะฮะครับผมค่ะนี่คือเรื่องราวของมะเร็งตับอ่อนระยะที่3เราจะเช็คยังไงอะเราจะต้องตรวจเช็คสุขภาพทุกๆปีไหมหรือยังวิธีการที่จะเตรียมตัวไงไม่ใช่มาอยู่หน้าบ้านเคาะแล้วบอกอย่างที่อาจารย์บอกอย่างเงี้ยไอ้การดูแลสุขภาพอะคุณป้าปกติคุณป้ากินแบบไหนอะถามนิดนึงอะมาล้วงนิดนึงกินอยู่ปกตินะหรือทานชอบทานผักทานอะไรไหมครับหรือว่ายังไงก็ปกติก็ไม่ค่อยได้คือผักก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เน้นหนักอะไรก็กินปกติค่ะปกติค่ะดื่มไหมฮะประธานโทษไม่ค่ะดื่มมาผมประธานโทษคือไม่ในนี่เลยนะแบบว่าเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบอ่ะการจะถามอย่างนี้ไงเราจะถามเผื่อตัวเองอย่างนี้คือหลักๆอย่างนี้เลยนะยังเป็นได้อาจารย์หรือว่าเป็นเพราะผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงเหรอฮะอย่างชายอย่างจีเนี่ยไม่ควรไม่เป็นแน่ๆอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงการเป็นและไม่ใช่แบบนิ่มๆด้วยนะการใช่เป็นเสียงมะเร็งด้วยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยรอบข้างปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือร่างกายเราโอเคโอเคเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยจะตามอายุมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นตามอายุตามอายุเพราะว่าภูมิต้านทานร่างกายเราอ่อนแออันนี้คือปัจจัยภายในครับแล้วเราปัจจัยภายนอกคือพวกอาหารอากาศสิ่งแวดล้อมคลื่นวิทยุนะไอพิษไอเสียแล้วก็บุหรี่เบียร์พวกนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่เขามาทำให้เห็นภาพเลยเป็นมะเร็งคือไม่ใช่ว่าเรามาว่าโอ้เราไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ใช่มันก็มีอากาศรอบข้างอะไรต่างๆด้วยมีหลายสาเหตุพอทุกสาเหตุมันมายำรวมกันลงไปแล้วได้จุดปั๊บมันก็พอมันจุดติดปั๊บมันก็จะโตขึ้นมาแล้วยุ่งแล้วสนุกครับผมซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงได้ไหมครับเหตุการณ์อย่างนี้ครับอาจารย์1หลีกเลี่ยง2เราพยายามตรวจสอบนะตรวจร่างกายประจำทุก6เดือนทุก1ปีเนี่ยถ้าเจอเนี่ยมันเป็นมะเร็งเด็กๆนะคุณเหยียบทีเดียวมันก็ตกท่อแล้วอ่ะแต่คนเรามันก็ชอบไงบางทีสังเกตแล้วโอ้ยไม่เอาไม่อยากไปคนเยอะคนจะคิดอย่างนี้ไงเพราะว่าสาธารณสุของค์ไม่ได้ว่ากระทรวงของป้านะสาธารณสุขมันแบบว่าคนมันเยอะไปแล้วเสียเวลาทั้งวันคนมันคิดอย่างนี้อาจารย์ไม่จริงนะบางคนเนี่ยละเลยนะก็คิดว่าตัวเองฝากชีวิตไว้กับหมอช่วยได้หมดอ๋อคิดอย่างนี้ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนใช่ไหมอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะพอเปลี่ยนความคิดเนี่ยหมอจะต้องให้ไปพบไปตรวจไปเช็คร่างกายประจำปีประจำ6เดือนถ้าคนเคยป่วยแล้วต้องตรวจทุก3เดือนมันถึงจะจับได้ว่ามันเกิดมะเร็งขึ้นมาอีกอ่ะพอเกิดมะเร็งเนี่ยมะเร็งเด็กๆที่ผมบอกเนี่ยหมอทั่วโลกนี่รักษาง่ายมากนะแต่มะเร็งที่ระยะระยะ3ระยะ4นี่ระยะ4นี่หมอทั่วโลกจะสายหน้าคุณกลับบ้านไปรอมานี่ครับมาที่ศูนย์ของอาจารย์เพื่อมาวิไลการเพชรมาที่นี่ครับผมจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นมาตลอดที่เราดูอยู่นะที่เราพบมาท่านที่มีอายุเกิน40 50นี่ก็จะรู้แล้วครับแต่ว่าอย่างผมนี่70แล้วก็มาดูแลเรื่องมะเร็งรักษามะเร็งมาตลอดก็เลยได้คำแนะนำให้ท่านจะต้องใส่ใจสุขภาพตัวท่านเองเกิดผิดปกติต้องไปตรวจครับตรวจแล้วก็ตรวจมะเร็งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงไม่ได้อะไรยากนะครับแล้วมีหมอที่เก่งเยอะเมืองไทยมีหมอที่เก่งเยอะใช่ไหมย้ำเลยนะทั่วโลกด้วยครับทั่วโลกครับผมแต่ขอให้เป็นระยะหนึ่งครับผมแต่ถ้าเป็นระยะ4แล้วหมอทั่วโลกจะสายหัวผมถามคุณป้าเนี่ยคุณป้าได้ตรวจเช็คสุขภาพไหมครับหรือว่าไม่ได้เช็คมาตรงนี้ป้าก็คือมันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรคะแต่ปกติก็มีไปหาหมออยู่ค่ะครับครับค่ะมีหมอประจำอยู่ค่ะก็มีก็เป็นโรคอื่นค่ะไม่ใช่ครับผมแต่เราไม่ได้เจาะจงที่จะตรวจใช่ไหมครับผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นด้วยใช่ไหมป้าไม่คิดค่ะเพราะว่าเราก็ทำตัวนะปฏิบัติตัว1 2 3 4อย่างถูกต้องอยู่แล้วเนาะนะครับผมเกี่ยวไหมว่าผู้หญิงผู้ชายความเป็นมะเร็งไม่เกี่ยวเลยนะย้ำเลยนะ
ไม่เกี่ยวเกี่ยวอายุนี่เป็นหลักแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเนี่ยที่ผมว่าเป็นพิษมันจะมาคายพิษให้เราแล้วเมื่อไหร่เรารับพิษมาร่างกายเราก็จะแปรปรวนแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ครับท่านอาจารย์เชิญครับคุณหมอคะอยากจะเรียนถามเรื่องที่เขารู้ตัวตอนที่ว่าเขาปวดท้องใช่ไหมก็เลยได้ไปตรวจจนเป็นข้ามะเร็งแล้วสาเหตุที่ตอนนี้อาจารย์ส่งพลังงานโดยที่ไม่ต้องทานมอร์ฟีนนะครับแต่ตอนนี้คือไม่มีอาการปวดท้องเลยเนี่ยดีขึ้นยังไงคะถึงไม่มีการปวดท้องขยายความนิดนึงขยายความอาการปวดในโรคมะเร็งผมบอกแล้วหนึ่งในระยะสุดท้ายที่มะเร็งมันเร่งขยายตัวโจมตีร่างกายเขาอาการปวดเกิดจากการขยายตัวมากๆของเชื้อมะเร็งที่จุดนั้นอ่ะถ้ายิ่งขยายมากยิ่งปวดมากนั่นคือต้นเหตุของความปวดอยู่ที่มะเร็งมันโตถ้าหยุดปวดเนี่ยมะเร็งมันหยุดขยายตัวหยุดขยายตัวเขาใช้มอร์ฟีนอ่ะไม่ได้ไประงับการเติบโตนะเขาไประงับประสาทไม่ให้รับรู้ความปวดจริงๆมันปวดอยู่โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจอ๋อโอเคมองต้องมองอย่างนี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วมาสั่งบอกว่ามันไม่ได้ปวดแต่จริงๆคือมันปวดอยู่มันปวดอยู่มันขยายสมองมันไม่ใช่วิธีรักษามะเร็งมันเป็นการช่วยเฉพาะหน้าไม่ให้ผู้ป่วยทรมานโอ้ครับผมชัดเจนครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ดร.มันวิไลจะทำเรื่องราวของมะเร็งต่างๆนะครับต่อไปครับอาจารย์เชิญครับช่วงท้ายรายการแล้วครับก็จะทำให้เห็นว่าพลานุภาพของพลังจิตทิพย์จักรวาลนะฮะคือก็คือเป็นพลานุภาพเป็นธาตุของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องคิดบวกคือมีทรงคุณงามความดีไว้นะฮะและถ้าเราทำจิตนั้นได้นะแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมโยงได้จริงๆเนี่ยเราก็จะได้ความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเนี่ยที่อาจารย์ก็จะต้องทำต่อไปก็คือจะให้ทุกคนได้ตระหนักรู้นะตระหนักรู้ในความสำคัญในเรื่องของวิชาวิชาที่แท้จริงที่จะต้องพวกเราทุกคนต้องเดินต่อไปนะในจักรวาลนี้ในวัฏจักรนี้นะคะครับผมครับผมชัดเจนครับอ่ะท่านอาจารย์ครับสั้นๆครับมีอะไรจะฝากถึงคนที่มีปัญหาเรื่องราวของมะเร็งนะวันนี้ครับเชิญครับครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นทุกท่านที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยครับครับถ้าสนใจที่จะมารับการบำบัดหรือว่ามาเยียวยานะฮะตามกรรมวิธีที่ท่านอาจารย์วันวิไลกันเพชรได้ใช้อนุภาพจากพลังทางจิตซึ่งนักจิตวิทยาทั่วโลกยังไม่เคยมีใครเอามาใช้ในการรักษาหรือบำบัดทางนี้เลยนะให้มาพิสูจน์ครับครับผมคุณป้าครับมีอะไรที่จะฝากบอกคุณผู้ชมเนาะให้สู้ๆครับคุณป้าเชิญครับอย่าไปท้อเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาพบอาจารย์ค่ะสั้นๆง่ายๆนะฮะแต่ได้ใจความคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของรายการของเรานะครับออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทาง H Channel นะครับเวลาดีๆ 13.00 ถึง 14.00 นะครับรายการมหัศจรรย์พลังจิตทิพย์พลิกชีวิตนะครับวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับมีทุกข์ปลดทุกข์มีโลกบำบัดโลกมีวิบากปลดวิบากปลดสนิมแห่งความผิดหวังที่ฝังลึกในจิตใจมาศึกษาและเรียนรู้พลังจิตทิพย์พลังงานบวกแห่งคุณงามความดีสามารถติดตามรับชมรายการมหัศจรรย์พลังจิตพลิกชีวิตทางช่อง H Channel ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 13.00 ถึง 14.00 น.เรื่องราวลี้ลับแห่งพลังจิตทิพย์จักรวาลปลดล็อกสนามพลังงานโดยท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรนักพลังงานบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตบำบัดโลกพลังจิตทิพย์จักรวาลพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานธรรมชาติจะมีพลานุภาพในการชำระล้างพลังงานลบซึ่งฝังแฝงอยู่ในจิตทั้งกายและใจของเราแล้วก็ไปคืนธาตุไปเคลื่อนธาตุเพิ่มธาตุเติมธาตุซึ่งเห็นผลทันที